มาดูนี่หัวข้อที่2เลยก็คือทีมชาติไทยใช่ไหมเกี่ยวกับซูซูกิครับ2020นะครับที่มีโปรแกรมในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาตลอดว่าสรุปแล้วยังจะส่งอยู่หรือเปล่าสำหรับช้างศึกของเราที่จะไปร่วมรายการระดับอาเซียนตรงนี้นะฮะว่าจะส่งชุดใหญ่หรือว่าชุด B ชุดอะไรต่างๆนานานะฮะหรือว่าจะถอนทีมไหมอะไรยังไงเพราะว่าซูซูกิเองทาง FF เขาก็ยืนยันอยู่ว่ายังจะพร้อมจัดอยู่นะเพราะว่าสถานการณ์ถ้าไปถึงณเวลานั้นแล้วเนี่ยโควิด19มันน่าจะมันทันเราลงไปแล้วปลายปีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การจ่ายการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้มีเจ้าภาพแล้วอะไรมีใครคิดไหมว่าแบบโควิดจะอยู่กับเราไปตลอดอ่ะแต่เราปรับตัวกับมันได้ดีขึ้นอ่ะคือมียากินแล้วหายอ๋อผมว่ามันก็คงต้องมีโอกาสไหมมีมันก็เหมือนพวกไข้หวัดที่ผ่านมาเป็นก็กินยาหายใช่แต่นั่นคือแผนงานที่สมาคมเองเราก็ล่าสุดเองทางเลขาธิการสมาคมนะครับคุณพาทิตก็บอกว่ายังยืนยันที่จะมีแผนส่งอยู่นะสำหรับ AF Suzuki ครับ2020นะฮะก็มองว่ามันก็เป็นรายการที่สำหรับเขาเรียกว่าแจ้งเกิดนักบอลด้วยแหละ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่องเราก็มีทำโพลเพจเราอะว่าคุณเอายังไงดีเอาชุด B ไปแข่งหรือไม่ไปแข่งเลยอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยคือเอาชุด B ไปแข่งแล้วแพ้เนี่ยยอมรับได้ป่ะอันนี้มันก็ต้องหาแฟนบอลตัวผมเนี่ยนะวันนั้นด้วยผมตกใจมากเล่าให้ฟังนักข่าวเวียดนามมันแอดเฟซบุ๊กมาก็ทักทายกันผมว่าโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแล้วเนี่ยซูกิครับมีข่าวว่าเขาก็ลิงก์เอาลิงก์จากสยามสปอร์ตเลยนะคนเวียดนามก็ขี้เฉื่อยเหมือนกันคือเราเวลาปกติเราไม่ค่อยอ่านข่าวเวียดนามเราก็มีบ้างดูบ้างอะไรแต่ไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องของเขาอ่านข่าวจากไทยนะแล้วไปแปลเป็นข่าวเวียดนามแล้วก็พิมพ์ไลน์พิมพ์ Facebook ทักมาถามว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงอ่ะถ้าทีมชาติไทยอ่ะไม่ส่งแข่งซูกิครับอะไรเงี้ยผมก็ตอบแบบสไตล์ผมนะผมก็บอกว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่แบบกระจอกง่อยๆมากในมุมเราบอกมันไม่ค่อยสำคัญอะไรเงี้ยที่สำคัญคือ World Cup มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเอาต่อให้เอาส่งไปอ่ะแล้วไม่ได้แชมป์อะไรเงี้ยผมว่าเราก็สบายสบายธรรมดาเขาบอกเราก็ถามว่าแล้วแฟนบอลไทยอ่ะรับได้เหรอถ้าไทยไม่ได้แชมป์ซูกิครับเพราะว่าไทยเป็น number one แม่งอวยเฮ้ยมันตีอย่างงั้นแม่งอวยก่อนอวยก่อนอวยแล้วก็ถามผมไม่ว่ายอมผมบอกว่าผมคิดรู้สึกตัวผมก็บอกว่าผมสำหรับผมมองว่าซูกิครับมันเป็นรายการที่แบบไม่ได้สำคัญสำหรับอาเซียนเลยจริงๆแล้วจริงๆสำคัญถ้าคุณได้แชมป์ซูกิครับแต่คุณไม่ได้ไปบอลโลกเงี้ยผมว่ารอบ12ทีมสุดท้ายของบอลโลกสำคัญมากกว่าถ้าคุณได้แชมป์ซูกิครับแต่คุณไม่ได้เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเงี้ยมันมีประโยชน์อ่ะมันได้แค่เงินอะไรเงี้ยเขาก็ถามแล้วถ้าไม่ส่งแข่งจะโอเคไหมเขาถามแบบเหมือนเสี้ยมๆอ่ะผมบอกว่าถ้าถามผมอ่ะผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณถามคนอื่นคุณอาจจะได้คำตอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปถามคนอื่นมาแล้วเขาไปแอดคนอื่นมาดูเลวจริงไม่รู้ชื่อผมเป็นยังไงแล้วข่าวเวียดนามยังประมาณว่าก็ถ้ามาแข่งเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีข้ออ้างหรือเปล่าเพราะเวียดนามได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราเก่งกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าไอ้ซูซูกิครับเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ควรเลิกเตะด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ของสปอนเซอร์อ่ะที่เขาแบบเอาตังมาให้เอาบอลในอาเซียนมาอะไรเงี้ยมันเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนก็โอเคมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของอะไรด้วยบอลภูมิภาคด้วยผมเคยถามคุณโจพาทิตนี่แหละตอนที่แกยังไม่เป็นเลขาตอนที่แกยังไม่เป็นคนในสมาคมอ่ะแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นแกยังอยู่ชลบุรีอยู่แกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนวันนั้นจับฉลากในไทยนี่แหละประมาณน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วผมถามว่าพี่ทำไมรายการนี้แบบถึงแบบนักข่าวมาทำข่าวเยอะถึงแบบว่าคนให้ความสนใจเยอะเขาบอกว่าในเอเชียเนี่ยnumber one เลยก็คือเอเชียนคัพถูกป่ะถูกรายได้จากค่าลิขสิทธิ์รายได้จากโน่นจากนี่อะไรเงี้ยรายได้จากสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเอเชียนคัพคือ number one แล้วเขาก็บอกว่ารายการที่2อ่ะคืออะไรเขาก็ถามผมผมว่าแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าบอกไม่ใช่รายการที่2คือซูกิครับจริงเหรอเขาบอกว่ามูลค่าทางการถ่ายทอดเนี่ยทั่วอาเซียนเนี่ยประชากรในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างเยอะมันมีอันในเอเชียมีแค่จีนกับอินเดียใช่ป่ะที่แบบว่าเป็นหลักพันล้านคนอะไรเงี้ยแต่ที่อื่นเนี่ยแต่ทั้งจีนแล้วก็
อินเดียเนี่ยเขาไม่ได้บ้าฟุตบอลแต่คนดูประชากรของอินโดที่มีเป็นร้อยล้านคนแล้วเขาบ้าฟุตบอลน่ะเออเขาก็แบบว่าเขาเลยบอกว่ามันทำให้การแข่งขันดูสนุกแล้วที่สำคัญคือแชมป์ซูกิครับแบบมันผัดเปลี่ยนกันมันไม่ได้ผูกขาดถูกใช่อะอย่างไปเตะอีสเอเชียครับเงี้ยโซนญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลีเขาก็เอาชุดแบบหลุยถ้อยไปเตะคนดูมันก็ไม่ค่อยอินบางทีญี่ปุ่นยังไปแพ้จีนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับทัวร์นาเมนต์แบบนั้นแต่ของอาเซียนเนี่ยอันนี้คืออันดับ2ของเอเชียเลยมูลค่ามันเป็นแบบเป็นหมื่นล้านอ่ะผมก็งงเอาจริงๆแล้วมันมีบางที่ที่เป็นโซนที่แบบว่าไม่ใช่โซนอาเซียนอ่ะก็ซื้อไปดูเหมือนกันนะซื้อไปถ่ายทอดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นรายได้หลักอันดับ2ของเอเชียเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เงินมูลค่าต่างๆมันสูงมากคุณลองดูว่าเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะที่เตะแบบไม่มีเจ้าภาพอ่ะทุกที่ทุกสนามแฟนบอลเต็มหมดใช่ถูกนึกออกป่ะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะอย่างไทยก็มี 20,000 30,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เกิดการที่เกิดความน่าสนใจเกิดขึ้นอะไรเงี้ยประชากรคนดูถ่ายทอดสดมันแบบมันเยอะอ่ะก็เผยเยอะกว่าเอเชียนคัพอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงเค้าก็เลยบอกว่าอันนี้มันสำคัญไทยก็เลยต้องจำเป็นต้องส่งแข่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกตัวผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์แบบขัดแข้งขัดขาเนี่ยว่าคือแล้วมันไปเว้นปีกับซีเกมอีกอะถูกแล้วปัญหาคืออะไรรู้ป่ะพอเราได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็ต้องคาดหวังว่าต้องเก่งกว่านี้ไปอีกเออเราจะก้าวข้ามอาเซียนเอออะไรแบบว่าแบบสรุปมันคือการครับพัฒนาจริงหรือว่าเป็นสร้างเพชเชอร์ให้ตัวเองหรืออะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าความสำเร็จแบบนั้นน่ะจำได้ว่าที่เรามีรถแห่กันเลยอ่ะก็คือซูติครับนะถูกใช่คือตัวผมอ่ะผมรู้สึกเฉยๆกับรายการนี้นะแต่คนอื่นผมไม่รู้อย่างที่บอกถ้าถามผมอ่ะมันก็จะคำตอบแบบนี้แหละแต่ถ้าถามคนอื่นคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยซูติครับสำคัญนะรายการนี้ไทยหวังไว้เพราะว่ามันจะเป็นรายการเชิดหน้าชูตาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรนะครับเวียดนามถ้ามันแพ้ไทยก็หงอยดีอย่าปล่อยพวกมันอย่าปล่อยพวกมันเป็นพวกแฟนบอลมันเย้ยเราอยู่แบบนี้เอฟเอฟควรไฟกับเอฟซีในโควต้าเอฟเอฟให้ได้เข้าไอ้แชมป์อะไรวะได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติเอเชียนคัพดูสิรับรองเตะกันเอาตายเออก็จริงอีกอ่ะถูกใช่แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่โซนละโซนเดียวอย่างโซนเอเชียใต้เขาก็มีอย่างโซนอินเดียก็เป็นเอฟเอฟเหมือนกันเอ้ยเป็นซูกิเหมือนกันเป็นสปอนเซอร์คล้ายกันนึกออกป่ะแต่ว่าโซนนั้นมันก็อินเดียก็จองเอออินเดียเก่งสุดแล้วใช่ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างที่บอกมันก็เลยแบบว่าเขาก็เลยดูแบบเหมือนจะสนใจว่าเอ้ยถ้าเราไม่ส่งจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่า FA ก็คงสมาคมไทยอ่ะก็คงส่งแหละแต่จะส่งเป็นแบบไหนแค่นั้นเองเพราะตอนนั้นธันวาคมเผยยังเตะกันอยู่เลยซัดกันอีลุงตุงนางเลยน่าดิแบบเตะแบบวันเสาร์พุธอ่ะกำลังแบบโอ้โหอีลุงตุงนางกันกำลังล้าเลยอ่ะนะผมว่าโอกาสที่มันแบบชุด B ก็มีโอกาสแบบไหว้วานสโมสรกราบเข้ามาขอหน่อยแต่ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยมันเป็นตัวหลักของทีมหมดเลยนะอันนี้ผมลองจัดไงพี่ตู่อ๋อลองดูผังก่อนไหมดูผังอันนี้ชุดจัดมาถ้าเป็นชุด B จัดไว้ว่าเอาแบบที่นึกคิดมาแล้วแบบว่าอาจจะมาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะแผนนิชิโนเลยใช่คือก็จัดมาตามแบบเซตของแผนของนิชิโนเลยนะแต่ผมว่าคืออย่างชั่วจัดมาเนี่ยมันเป็นชุด B แหละชุด B ก็คือตัวแบบว่าตัวดีๆแต่ว่ายังไม่เคยติดอะไรเงี้ยหรือติดไปแล้วแล้วหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณไปดูรายละเอียดคือชุดนี้ก็ตัวจริงทั้งนั้นเลยชุดนี้ตัวจริงของสโมสรผมนึกไม่ออกว่าจะเอาใครมาเล่นแล้วไงคือที่เรียกมานี่คือแบบหน้าใหม่เกือบหมดอ่ะใช่ป่ะล่ะผมว่าเผลอๆเป็นชุดแบบเด็กอ่ะเอาไปอ่ะอยู่23อ่ะอะไรวะนั่นไอ้อยู่23ที่มันต้องไม่ใช่ตัวหลักสโมสรด้วยนะโอ้โหเห็นแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะยังไงหรือว่าแบบสมาคมจะบอกว่าปิดหลีกระยะสั้นอะไรเงี้ยก็เลื่อนก็ต้องหลีกขยับก็ต้องออกขยับออกไปอีกนะนึกออกป่ะพี่ตู่คิดยังไงเวียดนามยุ่งกับชีวิตพี่ ผมก็สายปั่นอยู่แล้วผมเฉยๆนะคือผมก็จะแบบจริงๆเดี๋ยวโดนเวียดนามปั่นเดี๋ยวถ้ามาถามอีกเดี๋ยวผมก็ปั่นคืนบอกมึงไปดูแลทีมมึงก่อนเถอะคือเขาก็ใจแหละเขาอยากจะรักษาแชมป์ของเขาว่านานๆเขาไม่เคยได้อะไรเงี้ยได้ครั้งสุดท้ายก็นู่นตอนเลยคังวินใช่ไหมแล้วเพิ่งมาได้ใช่เขาก็เลยอยากจะครองอาเซียนอยู่ระยะนึงอะอะไรประมาณนั้นเขาก็เชื้อเชิญให้เราไปเตะด้วยมันจะได้ไม่มีข้อกังขากันเวลาเป็นเบอร์หนึ่งเนี้ยได้เป็นเบอร์หนึ่งแบบจริงจริงจังเพราะครั้งที่แล้วไม่เจอไทยไงใช่อยากจะดวลกันสักทีนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามองแล้วว่าโอกาสยากนะที่จะเอาชุดใหญ่ชุดดีที่สุดไปแต่ว่าม
ันก็ไม่ใช่จะมีโอกาสเลยสมาคมอาจจะมองว่าก็เดี๋ยวขอให้ลีกหยุดแล้วกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันเลย